โยสวัสดีนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเกม Gas Station Simulator นะครับมันกลับมาแล้วพร้อมกับผลงาน Abstract ลองดูมันว่าเดี๋ยวนี่มันคอหานชัดๆตอนนี้เนี่ยไอ้เกมนี้เนี่ยมันมีอัปเดตมาใหม่นะครับซึ่งก็คือนั่นแหละคุณเห็นเควสไหมฮะงานปัจจุบันของคุณก็คือร้านล้างรถนั่นก็คือให้เราเนี่ยทำการเปิดสาขาตรงนี้นี่เองนะผมคิดว่าครับไปตรงเนี้ยเราจะได้ล้างรถกันแล้วอ่ะอัปเดตใหม่แต่ว่ามีจดหมายด้วยจากลุงมาเฟียเราอ่ะนะบอกเอ้ยแกอ่ะพักงานปั๊มไปซะนานเลยนะแกต้องกลับมา ได้ครับลุงครับแต่ขออ่านจดหมายก่อนนี่ไงเราสามารถมาฟื้นฟูได้ไอ้เนี่ยต้องจ่ายเงิน 1,000 เหรียญเรามีอยู่เท่าไหร่วะเนี่ยเรามีอยู่600เชี่ย ถึงจะเล่นตันแล้วก็จริงนะแต่ก็ยังจนอยู่ดีมันไม่เฟ้อเหมือนกับไอเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะคือไอเกมนั้นเนี่ยคือแป๊บๆมันก็เฟ้อแต่ไอเกมนี้นี่คือผมว่าในเรื่องของบาลานซ์สิ่งของกับตังของเราเนี่ยมันบาลานซ์กันดีเหมือนกันนะผมบอกเลยเพราะว่าเงินมันจะไม่เฟ้อเลยครับบวกกับจนอีกด้วยคือทำไงก็ไม่ลุ้งเลยเนี่ยเพราะงั้นเราจะเปิดปั๊มกันก่อนละกันนะเอ้ยเดี๋ยวมีจดหมายนี่ไงล้างรถร้านชายเรากำลังพูดถึงพายุทรายฉันอยากจะแนะนำให้รู้จักกันกับแนวคิดบางอย่างหรือมันอาจจะเป็นสุภาษิตบางอย่างมันไม่สำคัญอะไรนักแล้วมึงพูดทำไมสิ่งที่สำคัญกว่าคือการรู้ว่าจะนำน้ำมันไปใช้เมื่อใดดังนั้นหลานจะทำอะไรเมื่อมีพายุเทอร์นาโดมาพร้อมกับสิ่งของสกปรกมากมายมาเยี่ยมเยียนหลานเป็นประจำหลานต้องจดจำไว้ว่าหลานไม่ใช่คนเดียวในทะเลทรายลูกค้าของหลานก็สัมผัสฝุ่นเหล่านั้นและลุงเชื่อว่ามีร้านล้างรถเก่าอยู่ข้างหลังสถานีของหลานมันอาจจะเล็กน้อยนะแล้วทำไมหลานถึงไม่คิดจะเปิดมันล่ะนั่นไงคุณแพ้ลุงจะรีบพลังงานในร่างกายผมทุกหยดเลยใช่ไหมได้แต่ก่อนอื่นผมจะเปิดปั๊มก่อนนะเปิดไงวะลืมตอนนี้ปั๊มปิดอยู่อ่ะผมจะ เปิดไงแล้ว ไม่ได้เล่นนานเนี่ยลืมแล้วไม่ใช่อ่ะจำได้ว่าต้องกดแถวๆนี้นะเอาล่ะเราต้องมารียูสสมองกันใหม่ละอันนี้เป็นผู้เล่นที่เล่นเกมอ่ะนะ 0.11 ผมไม่อยากจะดูสกอร์ไอ้พวกนี้อีกแล้วอ่ะพวกมันเล่นเซียนเกินไปไอ้ร้านเปิดไงนะเนี่ยฮัลโหล What the fuck แล้วก็รู้สึกจะสามารถอัพเกรดปั๊มต่อได้อีกด้วยนะครับเนี่ยสงสัยน่าจะมีอัปเดตแบบว่าเพิ่มเลเวลปั๊มเพิ่มมาด้วยตอนนี้คือยังสงสัยอ่ะเปิดละโอ้เปิดที่ป้ายไงตรงเนี้ยลืมไปเลยพอดีไม่เล่นนานนะโทษทีแล้วก็ไอเกมนี้เนี่ยผมไปอ่านในหน้าการอัปเดตเนี่ยเห็นเขาว่ามันมีความลับด้วยนะก็คือมันจะมีการลงไปในท่อนะมุดไปในท่อแล้วก็มีความลับอยู่ในท่อด้วยนะครับนินจาเต่าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็เปิดร้านก่อนนะเปิดปั๊มปุ๊บแล้วก็หาตังไป ไปซ่อมร้านหน่อยละกันเนี่ยเพื่ออัปเกรดร้านเช็ดถูนะเช็ดถูล้างรถลูกค้ายังไม่มาเลยลูกค้าบอกปั๊มนี้มันล้างแล้วไม่ใช่เหรอแล้วก็ไอ้นี่เอาไว้เครื่องใส่หัวอีเด็กดอกทิมมี่อ่ะนะเวลามันเดินมาใกล้ๆกับเพี้ยไอ้หัวแตกนี่ทิมมี่มึงดูไว้ก่อนอันนี้มึงตายได้เลยเนี่ยโดนเข้าไปดอกเนี่ยฮะมันเป็นเครื่องเตือนนะพออีเด็กเวนี่มันมาปุ๊บมันก็จะตีดีตีดีผมจำได้พี่พูดทำไมผมพูดเตือนความจำตัวเองเฮ้ยรถมาแล้วคุณตำรวจแย่บอยรอคำสั่งซื้อรีบลงมันดีครับจะเอายัดต้องกดชิปก่อนลืมแล้วก็แป๊บนึงเรามีพนักงานนี่ว่าเรียกให้มันมาทำงานครับใช้งานให้คุ้มค่าหน่อยสิพนักงานนี่เราจะคุยเจ้รายการงานให้เจ้เนี่ยไปที่ปั๊มรถส่วนลุงเฝ้าหน้าแคชเชียร์มาเลยครับรับตังเราแค่ยืนรับตังนะส่วนพวกพี่ๆนี่ ทำงานกันไปแล้วก็นี่ด้วยทำงานทำความสะอาดสถานีก็คือทำความสะอาดปั๊มไปซะและผมก็จะยืนเกาไข่อยู่ตรงนี้รีบๆแล้วเข้าวิ่งมาเดี๋ยวเมื่อกี้เจ๊แกเหมือนกำลังรวมมวลสารร่างของตัวเองอยู่ปลดล็อกความสำเร็จอะไรทำความสะอาดแหละไม่รู้ครับแล้วอีกคนนึงไงเฮ้ยผมเอามา3นี่1 2แล้วคนทำความสะอาดหอเขาน่าจะมาเริ่มทำที่ตรงนี้ก่อนหรือเปล่าวะนู่นไงเพิ่งวิ่งมาอยู่เริ่มทำความสะอาดตั้งแต่ตรงนู้นเลยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงมีไอ้นี่เข้ามานี่ว่ะโทษครับเจ๊ผมลืมเปิดแป๊บเปิดสวิตช์สามสองมีจัดเวลาด้วยเชี่ยเดี๋ยวนะแล้วก็กดชิปกระจกแตกไอ้นี่งัดก่อนลืมแล้วเนี่ยทำไงชิปหายละหยิบหย
ิบอะไรก่อนหยิบกระโจกเลยลืมโอ้ยขอโทษทีเจ๊ผมอาจจะใช้เวลาในการซ่อมรถสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะเจ๊โทษทีพอดีกำลังไม่มีล้อเจ๊ชิบหายละเริ่มงานวันแรกมึงจะเอางี้เลยแหละเจิญวัดอื่นไปรวยเอา100 เหรียญก่อนค่ากระจกโคตรแพงค่ากระจกเนี่ยต้อง100 เหรียญแล้วก็นี่แคชเชียร์นี่สแกนครับตุ๊ดๆแล้วก็เจนน้องนีน่าอันนี้เกาหัวด้วยแบบว่าไม่ได้ทำงานนานกว่าบริพักนานไปหน่อยลืมหมดแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้เราฝึกกันได้เธอไม่ต้องรีบหรอกทำไมล่ะพวกกูก็ลืมแล้วเหมือนกันผมต้องสั่งของด้วยนี่ว่านี่ไงมันบอกโอ้บุรีหมดจะดูดอะไรเดียไอติมแท่งแม่ลามกก็นี่ไงไอติมโอ้ไอติมก็หมดนี่ว่าชิบหายละตรงนี้หมดไหมตรงนี้ก็หมดไอติมแท่งก็ไม่มีจะดูดอะไรไม่รู้สิเจ๊อยากดูดอะไรขนาดนั้นเหรอผมว่าเจ๊แกกำลังอยากดูดแบบไอติมไอติมหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีแว่นก็ไม่มีร้านนี้ไม่มีเชียร์เลยหรือเจ๊กำลังหาทุนอยู่ครับตอนนี้เพิ่งได้เงินมาไม่เท่าไหร่เองได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยตังค์มีอยู่1,500ว่าแต่เราจ้างพนักงานเพิ่มได้ไหมเนี่ยคือแค่3 คนผมว่ามันยังไม่พอมันต้องจ้างมาอีกคนนึงเพื่อให้มันเนี่ยไปซ่อมรถคนนึงด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ก็นั่นไงลูกค้าที่เครื่องเก็บเงินสด2น้ำมัน1โรงจอดรถ1ไอ้โรงจอดรถนี่ผมลืมสั่งล้อมาเพิ่มด้วยสวยหน่อยนะจะมีให้ซ่อมรถกูเชิญร้านอื่นบอกก่อนนะบอกก่อนได้โปรดอย่าอ้าวว้าวงั้นเราจะซ่อมเท่าที่ซ่อมได้ละกันเพื่อรีดตังค์เจ๊แกนะมึงบอกตรงนี้เลยแหละใช่ผมจะไม่ปกปิดลูกค้าครัชผมทำเต็มที่แล้วแต่สินค้าผมมีไม่พอเนื่องจากผมไม่ได้สั่งเข้ามาและบวกกับเงินที่เรามีอยู่แค่นี้นะเจ๊นะเงินทุนผมมีไม่เยอะเจ๊คงให้อภัยผมนะเติมจุ๊บเสร็จแล้วก็มีแต่ล้อแล้วเอาล่ะเจ๊ต้องฝืนขับไปหน่อยนะเจอร้านอื่นดิสไลค์ใส่เลยเราไม่ต้องการเขาเรียกว่ายอดความนิยมของร้านหรอกนะเอาตังมาตังพวกแกเนี่ยตอนนี้พนักงานเราเริ่มเหนื่อยแล้วแฮเหนื่อยกันคนละครึ่งหลอดได้อยู่อันนี้ต้องจ่ายค่าจ้าง39 เหรียญยังไม่เท่าไรอ่ะเดี๋ยวนี้ตรงนี้สกปรกอยู่คนทำความสะอาดครับผมว่าคนทำความสะอาดมันน้อยด้วยเนี่ยคือมันต้องทำความสะอาดเนี่ยทั้งหมดทุกพื้นที่ของเราเลยนะก็คือตั้งแต่ในโรงซ่อมรถห้องน้ำปั๊มอีกต่างหากแคชเชียร์อีกด้วยมันบอกโอ้มึงจ้างกูคุ้มมากเลยแบบมึงจ้าง100กูทำ1,000อะไรเงี้ยผมว่าเราอาจจะต้องจ้างเพิ่มด้วยอีกสักคนนะเนี่ยคนทำความสะอาดแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจ้างได้แค่3คนหรือ4คนนะเดี๋ยวขอดูก่อนเราต้องซื้อนี่ไงรถพ่วงอ๋อซื้อเพิ่มได้นี่ไงสู้อ้าวเดี๋ยว3/3ไอ้3/3นี่คือจำนวนที่คนอยู่ในรถพ่วงหรือเปล่าแต่ว่าเราอาจจะซื้อรถพ่วงได้ประมาณ5คันนะนี่ไงซื้อมาอีกอันนึงนี่ไงเราจ้างเพิ่มได้แม่เรามีเงินเราก็จ้างเพิ่มได้สิเนอะ3/4ยังไงก็คือคนอยู่ในรถพ่วงเนี่ย3คนแต่ว่ารถพ่วงมี4เราก็จ้างเพิ่มอีกคนนึงได้เอาละแล้วก็เดี๋ยวเราหาคนจ้างคนนี้นับชื่อแมทธิวเขาสูงและน้ำหนักเฉลี่ยทำงานโดยเฉลี่ยเพื่อการศึกษาโดยเฉลี่ยของเขาในช่วงอายุเฉลี่ยมึงใช้คำว่าเฉลี่ยได้สิ้นเปลืองมากเข้าสู่ตลาดงานเขาไม่ได้กี้เหร่ที่จะคุยด้วยผมไม่สนหน้าตาผมจะเอาณเดชน์มาทำงานกวาดปัดเช็ดถูหรือไงก็เป็นเรื่องปกติงานอดิเรกของเขาได้แก่กอล์ฟแข่งรถรถยนต์และภาพยนตร์เขาไม่มีรสนิยมทางดนตรีเป็นพิเศษผลงานของเขาอยู่ในระดับปานกลางบางคนสังเกตว่าผู้ชายคนนี้มีค่าเฉลี่ยเป็นไปไม่ได้จนถึงจุดที่ไม่สมจริงแมทธิวเองก็ไม่เห็นด้วยหรือปฏิเสธคำกล่าวอ้างเหล่านั้นเขาดูไม่มั่นใจการทำงานบริการลูกค้านี่ต้องมีความมั่นใจและความเงียบเอ้ยไม่เกี่ยวก็มีความมั่นใจและความใส่ใจต่อลูกค้าเพราะงั้นคนนี้เนี่ยผมว่าคุณยังไม่ตรงโจทย์ที่ผมต้องจ้างอันนี้ความผิดผ่านการผ่านมาในช่วงอายุ40กลางๆผู้ชายคนนี้ค่อยๆเตรียมพร้อมสำหรับการเกษียณอายุแม้ว่าเขาจะยอมรับอย่างเปิดเผยว่าเขาไม่ได้ตั้งตารอเวลานั้นเขาพูดว่ากำลังนั่งดูการระบายสีให้แห้งหน้าตื่นเต้นน้อยกว่าการทำอะไรบางอย่างด้วยชีวิตของเขาอย่างเห็นได้ชัดเขาเป็นคนขี้บ่นที่รู้จักและมีอารมณ์ขันที่หน้าบูดบึ้งโอ้ไม่หน้าบูดบึ้งก็ไม่ครับของผมมันต้องหน้ายิ้มเย้มตลอดมันเสียกัญชามานะเพราะว่าการต้อนรับลูกค้านี่เราต้องหน้าเป็นมิตรก่อนนะแล้วลูกค้าถึงจะมาใช้งานบริการปั๊มเราได้มากขึ้นนะครับเพราะงั้นรอวันอื่นรอจ้างวันนี้ขอเปลี่ยน ขอเปลี่ยนคน
โอ้ยเริ่มทำงานเหนื่อยๆกันแล้วไม่พวกนายต้องทำงานให้คุ้มเพราะตอนกลางคืนเนี่ยผมจำได้จะมีแก๊งดิสโก้ประเดี๋ยวมันจะมากันนะแก๊งจำบ้าจำบ้าเต้นจำบ้าจำบ้าใส่ประเดี๋ยวตรงเนี้ยแก๊งรถทัวร์อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าศึกหนักแต่ยังไม่เท่าไหร่กันหรอกมั้งตอนนี้มีอยู่ 1,400 นะครับก็สามารถเปิดบริการล้างรถได้แต่ว่าผมว่าเดี๋ยวก่อนเปิดนี่เราขอไอ้นี่ก่อนซะหน่อยละกันนะขอทำการซื้อของที่ขาดก็คือไอติมแล้วก็ไอ้นี่บุหรี่นะเพราะว่าคนจะซื้อเยอะมากคนอยากดูจุ๊ยส์เดี๋ยวน้ำหมดด้วยนี่ว่าไม่มีสินค้าด้วยแว่นยังมีอยู่ใส่ไปแว่นคนไม่ค่อยซื้อพายคนก็ไม่ค่อยเด็กกับโดนัทอันนี้ไอตู้นี้ไม่ต้องสั่งมากก็ได้บุหรี่ไม่มีขนมเพียบนี่แน่ใส่เพิ่มไปเรายังไม่ต้องสั่งขนมมาเพิ่มก่อนนะเพราะว่านี่ไงเหลือโคตรเยอะสั่งไว้แต่ว่าน้ำอ่ะต้องสั่งเพิ่มน้ำไอติมแล้วก็อีกอันนึงก็คงจะเป็นหนังสือพิมพ์เฮ้ยนิตยสารมีอยู่นี่ว่านี่ใส่เพิ่มอันนี้บอกไม่มีน้ำก็หายกูเดินทางมาเป็นกิโลมาซื้อน้ำแดกน้ำมันก็ได้ ใจเย็นเจ๊กูยังไม่อยากให้ใครมาตายคาร้านเจ๊อย่าแดกน้ำมันนะไม่รู้ไม่เห็นแล้วตุ๊กตาหมีอยู่ไหนยังไม่ได้สั่งครับเจ๊ใจเย็นนะตอนนี้ผมกำลังดูอยู่ว่าลูกค้านี่เอ้ยสัญญาณเตือนเด็กดอกทิมมี่มันเตือนดังขึ้นมาว่ะครับมันแอบมาละเลงร้านผมแน่ๆเลยร้านโอ้ติดปีกด้วยเช็ดแมนคิงเดนนี่อ๋อมันไม่ใช่อีทิมมี่มันชื่ออีเดนนิสมีการจ้างมือปืนไหมแบบเปรี้ยงเดียวเอาให้มันตายไปเลยแบบจะได้ไม่ต้องมาละเลงร้านเราต่อเนี่ยก็สั่งล้อด้วยไอ้ล้อเนี่ยล้อยางตอนนี้ราคามันสีแดงคือราคาแพงนะมันจะมีเขาเรียกว่าตลาดหุ้นนะครับไม่ใช่สิเขาเรียกว่าราคาในตลาดการซื้อขายนะเพราะงั้นนี่ไงเช่นตอนนี้เนี่ยราคาต่ำสุดมันอยู่ที่ประมาณ50ประมาณนี้แหละแต่ตอนนี้คือราคาสูงตรงดิ่งเหลือ60ตอนนี้มันก็ถูกนะผมว่ามันก็ถูกเลยครับคือยังดีกว่าไปซื้อตอนที่มัน70หรือ80คือมันขึ้นไปสูงสุดนี่คือ76แต่60นี่ก็มันเกือบจะคาบเส้นแน่กำลังถูกอยู่เลยครับไอเนี่ยผมว่าได้ซื้อซะหน่อยละกันนะเอาไปสัก10ล้อ10ล้อพอแล้วก็น้ำมันเครื่องไม่ต้องอันที่สีเขียวนี่ก็คือราคาถูกอยู่นะแบตเตอรี่เอาสัก2กระจกไม่ต้องเยอะแล้วอันนี้แพงไม่เอาแล้วก็ไอนี่ด้วยทำการซื้อสินค้าน้ำมาเลยครับเอาวันถูกๆก่อนนี่เนี่ยปึ๊บโกดังแม่งเต็มไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันขนมไม่ต้องเยอะเกินแล้วก็เบียร์ด้วยคนอยากแฮงแล้วก็ไอติมแท่งมีถูกอยู่ 4-5 อันจัดไปครับแล้วก็ซื้อทั้งหมดเราเก็บได้มีโกดังอยู่ตอนนี้ 1,029 ล้นแฮเอาเบียร์ลบเป็นซะหน่อยละกันเราไม่ค่อยอยากขายแอลกอฮอล์นะไม่ขายไปเถอะคนซื้อเยอะแต่เอาแบบที่นี่ไง999สั่งได้เหลือ915ปลดล็อกความสำเร็จคือเลย จนอีกแล้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้นี่เขาเริ่มเหนื่อยกันแล้วฮะซึ่งรู้สึกว่าเราจะสามารถเพิ่มเรทค่าจ้างได้ด้วยนะคือประมาณว่าพวกนายต้องทำงานเพิ่มไปอีก24ชั่วโมงอ่ะเขาเรียกว่าเป็นการบูสต์เวลาอยากได้โบนัสไหมล่ะเราทำงานต่อไปจ้างนี่เลยจ่ายเบี้ยประกันเนี่ยเพิ่มอีก200หาตังก่อนตอนนี้ พวกนายทุกคนนี่แน่ผมยอมจ่ายเลย200คืนนี้ยังอีกยาวนานขอให้อร่อยกันนะโอ้ยปวดหลังอะลุงเริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ลุงผมรู้ว่าลุงประสิทธิภาพการทำงานลุงจริงจริงอีนี่มันจะเลิกงานนี่ว่ามันหมดแรงแล้วไปทำงานต่อเจ๊ โดนไล่ไปเถอะอีดอกกูจะไปนอนแล้วไม่ได้ครับผมก็ง่วงแต่ว่าตอนนี้ผมต้องหาตังมาเอ้ยของมาแล้วนี่ครับฉันไม่สามารถเติมน้ำมันได้เอ้าน้ำมันหมดชิปหายแล้วน้ำมันหมดเราต้องสั่งน้ำมันเพิ่มผมลืมดูเลยอันนี้แคชเชียร์เราต้องมากดสั่งก่อนนี่ว่าเพราะว่าเราจ่ายค่าจ้างไปมันก็จะหยุดชะงักไปนะชั่วครู่แล้วก็ไอ้นี่ก่อนด้วยต้องสั่งน้ำมันเข้าร้านก่อนนี่ไงน้ำมันเกี้ยงสั่งไงนะนี่ไงจัดหาน้ำมันเอามาสัก100นึงก่อนก็ได้ต้องจ่าย190ถ้าเกิด200ลิตรก็500
ไม่พอ200 380เอาแค่200นะสั่งซื้อแล้วเมื่อไหร่จะได้อัปเกรดปั๊มคงอีกสักพักครับรู้แล้วแอนดรูทำความสะอาดต่อแอนดรูเราจ่ายค่าจ้างเพิ่มแล้วไปทำความสะอาดแล้วก็เราต้องมาเก็บไอ้นี่ก่อนยุ่งๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยขนของไปเอาไปใส่งานคืนนี้ยังยาวไกลแบบเสร็จเชิญเลยครับรีบไปเลยเพราะว่ารถน้ำมันมาแล้วเดี๋ยวผมจะดูดลงถังแล้วก็เราต้องปิดโกดังด้วยเดี๋ยวจำได้ว่ามันจะมีโจรมาขโมยของในโกดังเราแต่เดี๋ยวก่อนนะเราต้องเติมน้ำมันก่อนด้วยสายนี่หมุนวาล์วเติมแล้วก็ไปปิดประตูก่อนที่จะมีนั่นไงเชี่ยไวไปมันขโมยตัวสปาร์คหัวเทียนหนังสือพิมพ์แบตเตอรี่แล้วก็หมวก7ใบเชี่ยผมปล่อยแค่ไม่กี่วิเองนะ What the fuck แกนี่หาช่องทางจริงๆเลยโคตรหาโอกาสอะแบบมันมีเวลาแค่เสี้ยววิเราต้องรีบเข้าไปปล้นเด็กวีเอ้ยแล้วแป๊บนึงแล้วก็เจ๊คนนี้เจ๊ครับมีน้ำมันมาแล้วครับเจ๊ต้องไปทำไอ้นี่เติมน้ำมันครับไอ้หาตังค์เพิ่มแป๊บนึงตอนนี้ลืมซื้อบุหรี่นี่ว่าแต่ช่างมันเถอะนี่ please นี่แน่ของมาเติมแล้วนี่แน่แดกให้อร่อยแถมเติมมาเยอะด้วยน้ำด้วยPlease นี่แน่อยากแดกอะไรแดกได้เลยแล้วก็เบียร์จริงๆไม่ต้องแล้วก็ได้ด้วยว่ะเบียร์พวกโคตรเยอะเหล้าเบียร์เนี่ยสร้างเพิ่มทำไมเนี่ยเอาละแล้วก็จังหวะนี้นะครับเราก็แค่รอมีเงินตรงนี้ก็ต้องซ่อมล้อมายังล้อยังไม่มานี่ว่ะเอ๊ะผมสั่งล้อไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ได้สั่งวะเนี่ยคือเมื่อกี้ตอนกดสั่งของอ่ะมันอาจจะไม่ได้กดเอาล้อมาด้วยครับคือเผลอเปลี่ยนเนี่ยชิปหายแล้วมีเปลี่ยนสองล้องั้นผมเปลี่ยนแต่แบตเตอรี่ให้แล้วกันนะแล้วเจ๊ก็ขับไปเลยนะไปไหนก็ไปขับไปทั้งอย่างนั้นแล้วเจ๊ขอโทษนะเจ๊ผมทำได้แค่นี้ได้แค่นี้จริงๆนี่แน่ใส่ปุ๊บเบะปูปะเสร็จปิดเรียบร้อยแล้วก็เจอร้านอื่นดิสไลด์ใส่แม่งเลยว่าผมไม่มีหรอทำไงงั้นเดี๋ยวขอดูใหม่อีกทีสิว่าล้อยังเหลืออยู่อีกเท่าไหร่เนี่ยล้อราคาล้อยัง60อยู่นะครับถ้าสั่งมาสักหน่อยคือล้อมันต้องมีแบบของเหลือ700เอาไปเติมเพิ่มแล้วเอามาสัก10ล้อประมาณเนี่ยกำลังดี10ล้อก็600อ๋อโอเคตังค์ไม่พอตังค์มีอยู่400วีดเอ้ยคือล้อไม่โคตรแพงเอามาสัก600ก่อนแล้วกันจนอีกแล้วแต่ล้อมันต้องมีเพราะว่าซ่อมรถนี่มันก็ได้หลายตังค์อยู่นะแล้วก็นี่ที่เรียก UFO แหมมึงเขียนป้ายเชิญชวนซะเหมือนแบบมาจอดตรงนี้ได้นะครับ UFO ครับแต่ไม่อ่ะมันตกตายตรงนี้แหละ UFO เนี่ยคุณตกแล้วเดี๋ยวผมซ่อมให้เอามาผมเป็นปั๊มซะด้วยแล้วก็มีร้านซ่อมรถกูซ่อมได้แค่ทั้งยานเอเลี่ยนเลยเนี่ยปั๊มนายนี่มันสุดยอดไปเลยนี่นี่ที่จอด UFO แบบพิเศษใส่ไข่วางเอาไว้จอดเตรียมซ่อมมาแต่นายคงตัวเล็กน่าดูเลยนะพอดีเห็นยานแล้วน่ารักจริงๆเลยแล้วก็รถมาอีกแล้วนะครับขึ้นเขียงก่อนแล้วกันไปฮะแต่เดี๋ยวรอก่อนนะพอดีล้อกำลังพึ่งมาถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการรอเนี่ยมึงต้องรอของกำลังมาใจเย็นนะเชิญครับเร็วๆเลยลูกค้ากำลังมาแน่นๆอยู่ด้วยตอนนี้ทางลงรถทางเข้าโกดังแล้วก็น้ำมันปึ๊บแล้วก็เก็บเสร็จแล้วก็เราอย่าห่างจากโกดังอีกครับเดี๋ยวมันจะมีพวกโจรมาขโมยอีกด้วยไอ้พวกนี้บอกเลยเสร็จปิดไปซ่อมรถดีแค่มีอะไรพังหรือเปล่าล้อ2ล้อโอ้แล้วก็ขัดสีด้วยใช่ไหมได้เลยผมจะแขวะแขวะแขวะนี่ละเลเอาไปขูดอะไรมาครับเนี่ยบุฟลินขวดเหรอเหมือนมาจะเป็นกรงเล็บเชียวแล้วก็ล้อสินะล้อเอามาเพิ่มก่อน6ล้อนี่แน่ปึ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปปั๊บปุ๊บถอดแล้วก็ยัดเข้าไปอ๋อก็ยังทำงานเร็วอยู่นะเสร็จอ้าวยังนี่ว่ะเอาเติมน้ำมันด้วยโอเคครับน้ำมันเริ่มหมดแล้วเอาไปเลยน้ำมันเครื่องนี่แน่แล้วก็เจอร้านอื่นเลยครับได้อีก300เนี่ยลองดูดิได้โคตรเยอะ
คุณนี่ก็ได้เติมส่วนร้านนี่ผมบอกเลยนะครับเราขี้เกียจจะไปทาสีทับแล้วแหละเพราะอีเด็กนี่มันกันไม่ได้ยังไงมันก็มานะนอกจากต้องฆ่ามันนะเอาปืนยิงมันเนี่ยแต่ตัวนี้ก็เป็นทะเลทรายนะฆ่าแล้วหมกไว้ในทะเลทรายก็คงจะไม่มีปัญหาเลยเอ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่เคยมีนะในเวอร์ชันก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นหมู่บ้านล้างว่ะไอ้ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตรงนี้ลานบาสเดี๋ยวแป๊บนึงนะตรงนี้มันเป็นหมู่บ้านพื้นที่ใหม่เหรอตรงนี้ลงแข่งรถโอ้เดี๋ยวมันพาวาร์ปไม่ใช่เดี๋ยวมันจะส่งกลับไม่ใช่ว่ะไอ้นี่มันแค่แบล็คกราวเพิ่มขึ้นมาก็นึกว่าที่ใหม่โอ้อะไรวะเนี่ยต่างมีอยู่ 1,200 แล้วแล้วก็อัปเกรดได้แล้วนี่สินะที่ทำความสะอาดรถพื้นที่ใหม่ปลดล็อกแล้วว่ะครับเยี่ยบอยแต่เราไม่มีพนักงานผมต้องทำความสะอาดด้วยมือของผู้จัดการร้านเองนะอันนี้ก็ close open open อยู่แล้วทำไงวะเนี่ยรอลูกค้ามาถึงที่ล้างรถอ๋อก็แค่ยืนรอเฉยๆใช่ไหมให้เขาเข้ามาแล้วก็เราก็ค่อยมาทำความสะอาดรถต่อแป๊บนึงมันอาจจะต้องมีการซื้อสายอัดฉีดน้ำเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่แน่ขอหาทุนก่อนดีเจประตูสีกับล้อรถปึ๊บสีขูดๆทาถูก่อนแงแล้วก็น้ำมันใกล้หมดโอเค190เราจะไปสั่งน้ำมันเพิ่มก่อนละกันนะให้น้ำมันมันมาเติมที่ปั๊มตรงนี้เอ้ยยังไม่ล้างเลยนี่เขาบอกว่าให้เราแค่รอลูกค้าแต่ลูกค้ายังไม่มาเลยเราก็ต้องสั่งน้ำมันเพิ่มหรอครับน้ำมันเกลี้ยงนะเนี่ยตอนนี้ที่ล้างรถคือเลเวล1เราต้องอัปเกรดมันไปเรื่อยๆนะมีความดันแรงน้ำนี่ไงอัปเกรดบรรลุวัตถุประสงค์เพิ่มเพื่ออัปเกรดเลเวลงานสมบูรณ์ต่อไปก็เดี๋ยวแป๊บนะสั่งน้ำมันก่อนเอามาสัก500 950ไม่พอ200 400เอามาสัก400ไม่พอสัก300อ่ะผมว่าได้570ได้สั่งแล้วก็รถมาแล้วเอาละเราจะมาขออัดฉีดดูหน่อยดิเราจะมาฉีดดูหน่อยนี่ไงที่ฉีดฉีดหน้ากูทำเพื่อโทษครับแล้วก็อ๋อนี่ไงแรงดันต่ำอ้าวชิปหายละแนะนำคุณสามารถปิดร้านล้างรถเพื่อแยกจากกับสถานีนี่ไงมันจะมีแบบว่าคราบแน่มันหายไปนะครับแต่ว่าผมฉีดไม่ได้ฉีดหายแล้วแล้วเฟรมเรทล่วงมากเลยเนี่ยรถมาเยอะเกินฮัลโหลแมนสงสัยต้องเรียกเอเลี่ยนให้มาเก็บ มันขึ้นบอกว่าสกปรกจังคันเลยแล้วตอนนี้โคตรกระตุกนะครับรถมันน่าจะเยอะเกินอ่ะปิดแป๊บ what เลยทีเดียวแบบ what มึงล้างได้แค่ประมาณ 10% ไม่สิ 5 กูไปแล้วอีดอกผมว่าเราต้องเรียกเอเลี่ยนมาจัดการคือตอนนี้โคตรกระตุกเลยเพราะว่ารถมันมาเยอะนะจอดที่ปั๊มแล้วเนี่ยแย่งกระตุกอ้าวแล้วคนก็ไปพักแล้วด้วยมันเริ่มเหนื่อยวายไอ้เก่งเอ็กโซมึงมาจังหวะโคตรได้ที่เดี๋ยวก่อนชิบหายแล้วมึงอย่าเพิ่งไปพักผ่อนคนนี้มาทำงานที่นายแคชเชียร์แคชเชียร์ครับแคชเชียร์ส่วนที่เหลือมันไปพักแล้วไงมันแบบไม่ไหวแล้วผมต้องพักเหนื่อยรถน้ำมันมาแล้วเอ้ยเติมก่อนด้วยแคชเชียร์ครับแคชเชียร์ไปไหนวะเนี่ยต้องจ่ายค่าจ้างก่อนเหรอจ่ายก่อนก็ได้แล้วก็มานี่แคชเชียร์ต้องเริ่มใหม่อีกทีนึงคือมันยังมีพลังงานนะฉันจะรีดมาให้หมดทุกหยดในพลังงานเจ๊กันเลยอันนี้บอกโอ้ร้านโคตรสกปรกโอ้แป๊บนึงนะเจ้าของร้านต้องทำความสะอาดเองด้วยตอนนี้คิวร้านเป็น100คนแล้วแล้วก็ถุงดำนี่จำได้อยู่ยัดเจ๊ครับหนูวิ่งมาแล้วเร็วๆเลยเจ๊ตอนนี้โคตรกระตุกเฟรมเรทผมเหลือ27อ่ะลองคิดดูดิลูกค้าแม่งเน้นไอพวกแก๊งดิสโก้เนี่ยทำคอมกูระเบิดใจเย็นนะเติมน้ำมันก่อนด้วยปลดล็อกความสำเร็จ The first trip ปึ๊ดไปโอ้เจ๊ดูคิวมันดิคิวมันโค้งอย่างนี้เลยอ่ะเชี่ยเอาละเจ๊ขางเหลืองแน่บอกเลยลายลักฉันลับไม่ไว้ไม่ใช่ลักเจตีนแล้วก็อันนั้นค้นหาทางเข้าท่อระบายน้ำนี่ไงในจังหยาดในที่เก็บขยะนี่ไงครับตรงเนี้ยมันเป็นท่อพื้นที่ใหม่ตรงเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นพื้นที่อะไร
โหน่าสนใจให้สำรวจท่อระบายน้ำโอ้เดี๋ยวคอนนะพอดีพี่ยังไม่ว่างตอนนี้ร้านกูจะระเบิดอยู่แล้วอ่ะไปจัดการร้านก่อนร้านจะแตกแล้วตังก็ต้องเก็บด้วยพอดีต้องเอามาอัปเกรดไอ้นี่นะแล้วก็ตอนนี้เฟรมเรทเริ่มดีขึ้นแล้วประมาณ47เพราะว่าคนมันเริ่มน้อยรถก็เริ่มน้อยด้วยมันกลางคืนแล้วไงบอกตรงๆว่าซกปรกสุดๆเลยตอนนี้ร้านเชี่ยคือเรายังไม่มีเงินจ้างพนักงานเยอะๆมากพอนะตอนนี้ก็เอาประมาณนี้ไปก่อนนะเชี่ยเริ่มสาหัสแล้วอะครับตอนนี้มาทิ้งอะไรที่ร้านพี่ตั้งนานเนี่ยต้นไม้เดี๋ยวนะต้นไม้ประดับกูซื้อมาทำไมเนี่ยต้นเนี้ยทิ้งแม่งเลยลองดูผมซื้อมาเดี๋ยวต้นเชี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยผมจำได้ว่ามันใหญ่กว่านี้หรือเปล่าเนี่ยในพาร์ทก่อนๆหน้าเนี่ยเนี่ยดูดิตรงเนี้ยอันนี้ก็ต้นเล็กโหมันแปลกๆนะไอ้ตรงเนี้ยผมจำได้ว่ามันต้นใหญ่กว่านี้นะอันนี้ใครมันเป็นรถไซค์หรือแอบมีโจรมาขโมยแล้วรถไซค์ต้นไม้คนเนี้ยอ้าว What the fuck อังดริบอนมึงมาฉีดไฟฉายย่อส่วนใส่ต้นไม้กูเลยอันนี้ต้องย้ายก่อนนะไม่มีสินค้าแล้วต้นไม้เอามาขยายก่อนคืนสู่ธรรมชาตินี่ไงเอ้ยว่าร้านเริ่มไม่ไหวแล้วเราต้องไม่รู้ว่ามันสามารถอัปเกรดร้านเพิ่มเติมได้หรือเปล่าตอนนี้แคชเชียร์เริ่มหมดแล้วนะครับที่ลงรถ1คนปั๊มอีก2คันเดี๋ยวหมดเซตนี้ปุ๊บพอแล้วพักก่อนให้พี่พักก่อนผมไม่ได้นอนมา2วันแล้วตาแทบแตกแล้วตอนนี้เติมยัดๆเติมเข้าไปตัดหน้ารถกวนตีนลูกค้าดีครับเจ๊อะไรพังเจ๊อุ๊ยพังเยอะนะเนี่ยนี่เจ๊เอาไปขับหรือเจ๊เอาไปทุบเล่นเนี่ยทำไมมันเละอย่างเงี้ยรถฉันน่ะจ้างมาสัก5คนน่ะรวมซ่อมรถ1ทำความสะอาดอ่ะ2เลยเบิ้ลแม่งยังเยอะขยะนี่คือจ้างคนเดียวไม่ไหวว่ะไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆต้องมีคนทำความสะอาดสัก2คนแล้วก็เฝ้าปั๊มอีก1เฝ้าแคชเชียร์อีก1รถมันเยอะจริงๆครับเซต400เนี่ยดูดิคือที่เราซ่อมเนี่ยคันนึงได้โคตรเยอะอ่ะครับผมรับแค่2คันนี้พอแล้วแล้วก็ไปอยู่กับเอเลี่ยนละคันนะไม่ทนแล้วไปเอเลี่ยนมารับพวกมันไปด้วยวิสรีเซ็ต60เฟรมเรทแล้วตอนนี้ลื่นขึ้นเยอะปิดปั๊บดูสิไม่กระตุกแล้วโอ้ลื่นขึ้นเยอะเลยอ่ะแล้วอีนี่ก็ไปพักแล้วด้วยบอกกูไม่ไหวแล้ว2วันติดเลยช่วงนี้ร้านสกปรกโคตรๆนี่ด้วยเก็บปึ๊บปึ๊บวอเตอร์ปั๊มตรงนี้เนี่ยผมว่าเราต้องสำรวจท่อระบายน้ำนะเพราะว่าปั๊มเราเนี่ยมันเหมือนจะฉีดได้นี่ไงแรงดันต่ำผมว่ามันอาจจะต้องไปที่ท่อระบายน้ำก่อนด้วยเพื่อทำให้ไอ้นี่มันสามารถอัดฉีดได้นะแต่ตอนนี้นี่คือยังใช้งานยังไม่ได้ครับคือเดี๋ยวต้องไปสำรวจท่อนะโอเคผมก็สลับเกมแกสเตชันซิมูเลเตอร์นะครับพาร์ทนี้นี่ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้านี่เดี๋ยวเราจะไปลงท่อกันนะเพื่อไปดูว่ามันมีปัญหาอะไรอ่ะอาจจะมีหนูกำลังแทะสายอยู่ก็ได้หรือว่าเป็นฐานอีเด็กดอกนั่นนะผมจะพกระเบิดไปวางด้วยประเดี๋ยวโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะเฮ้ยเช็ดถูแป๊บ